สารคดีชิ้นนี้ถือกำเนิดขึ้นตามเจตนารมณ์ของคุณดุสิตสาลักษ์ตั้งแต่เริ่มป่วยว่าหากวันใดสิ้นลมพิธีส่งสการของท่านจะต้องยึดตามหลักประเพณีล้านนาโบราณซึ่งผู้มาร่วมงานสามารถซึมซับความงามความละเอียดอ่อนและความรู้ของวัฒนธรรมอันสูงค่าและดีงามที่นับวันจะเลือนหายเหนือสิ่งอื่นใดคุณดุสิตตั้งใจจะให้พิธีส่งสการครั้งนี้ได้รับการเผยแพร่เพื่อเป็นความรู้เป็นข้อมูลและเป็นความภาคภูมิใจแก่อนุชนคนรุ่นหลังได้เรียนรู้และรักษาสืบไปไม่ว่าบนแผ่นฟ้าไม่ว่าท่ามกลางมหาชลาใสไม่วันนะป่าเขาขุนดอยหรือแดนใดไม่มีใครเลี่ยงลี้หนีพ้นความตายพุทธวจนะที่กล่าวถึงเรื่องความตายนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกผู้ทุกคนต้องพบเจอไม่มีใครหลีกพ้นไปได้พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับความตายนับเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตและระบบคิดที่สามารถเชื่อมโยงและเผยให้เห็นถึงความเป็นมาความเป็นอยู่ความเป็นไปของมนุษย์และสังคมในอนาคตในล้านนาพิธีกรรมส่วนใหญ่ยังปรากฏความเชื่อและประเพณีดังเดิมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมการนับถือผีวิญญาณเช่นผีบ้านผีเรือนผีปู่ย่าผสมผสานกับศาสนาพุทธเนื่องจากในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่18ชาวล้านนาได้รับอิทธิพลของศาสนาพุทธจากชาวมอญซึ่งปะปนกับศาสนาพราหมณ์ศาสนาวิญญาณนิยมและความเชื่อทางไสยศาสตร์ที่เคยนับถือกันอยู่แต่แรกเริ่มดังนั้นพิธีกรรมต่างๆในประเพณีงานศพล้านนาจึงนับเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอันควรค่าแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่งในวันที่จะมีการนำร่างของผู้ตายไปยังสุสานชาวไทยล้านนาเรียกกันว่าพิธีส่งสการหรือส่งสักการะหมายถึงการที่ลูกหลานญาติมิตรนำเครื่องสักการะต่างๆตามไปส่งผู้ตายที่สุสานซึ่งถือเป็นการให้เกียรติยกย่องและเป็นการกระทำการสักการะผู้วายชนเป็นครั้งสุดท้ายพิธีส่งสการเริ่มจากการเชิญร่างของผู้ตายที่บรรจุไว้ในหีบศพลงจากตัวบ้านไปตั้งไว้บนปราสาทศพที่เตรียมไว้นอกชายคาบ้านเรียกว่าลงนอนขอนซึ่งนิยมทำกันในช่วงเวลากลางคืนหรือก่อนสว่างบางครั้งจึงเรียกกันว่าลักศพโดยสมัยโบราณการนำศพลงจากบ้านจะใช้วิธีเปิดฝาเรือนด้านทิศตะวันออกแล้วหย่อนหีบลงข้างเรือนจะไม่ให้เคลื่อนย้ายศพลงทางบันไดเป็นอันขาดจากนั้นถึงนำไปตั้งประกอบพิธีบนปราสาทหลังกายหรือปราสาทไม่มียอดทรงปากกบาลเสาขอมย่อมุมไม้12ซึ่งใช้สำหรับชนชั้นกลางหรือผู้มีอันจะกินส่วนเจ้านายชั้นสูงและพระสงฆ์ชั้นผู้น้อยจะใช้ปราสาทยอดเดียวแต่สำหรับปราสาทจตุรมุขที่วางบนหลังนกหัสดีลิงขนาดใหญ่นั้นจะใช้สำหรับกษัตริย์เจ้าเมืองและพระเถระชั้นผู้ใหญ่เท่านั้นเพราะในแนวคิดเรื่องไตรภูมิวิทยาเชื่อว่าบุคคลที่เกิดมาในชนชั้นปกครองคือผู้มีบุญญาบารมีเมื่อตายแล้วจะได้ไปเกิดเป็นอุปัตติเทพในเทวภูมิชั้นต่างๆดังนั้นการจากไปของผู้ตายจึงสมควรจัดพิธีให้สมเกียรติและยิ่งใหญ่ปราสาทศพของชาวล้านนามาจากการแทนสัญลักษณ์ปราสาทที่อยู่ของเท้าสักกะหรือพระอินทร์ณศูนย์กลางมหาจักรวาลเป็นการจำลองและถ่ายทอดรายละเอียดความรู้และความเชื่อเรื่องภูมิจักรวาลที่มีเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลาง
ซึ่งผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมล้านนาในระดับชนชั้นปกครองเชื่อว่าเป็นสิ่งที่สูงส่งและดีงามในวันงานช่วงกลางคืนจะมีพิธีสงฆ์มีการเทศนาธรรมสัตว์ลังงามสัตว์บวรช่วงเช้าของวันสงสการจะเริ่มด้วยการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ส่วนช่วงบ่ายจะมีการเทศนาธรรมการประกอบพิธีบังสุกุลและพิธีตักฝ้าหากสามีหรือภรรยาของผู้ตายยังมีชีวิตอยู่การฟ้อนส่งประสาทก่อนที่จะเริ่มตั้งขบวนแห่นำร่างของผู้ตายสู่สุสานการจัดขบวนศพแบบล้านนาโบราณประกอบด้วยเครื่องสักการะมากมายที่ล้วนมีที่มามีคำอธิบายและแฝงด้วยหลักธรรมคำสอนที่ชี้ให้เห็นถึงสัจธรรมและวงจรแห่งทุกข์ของมนุษย์ทั้งความทุกข์ความไม่เที่ยงและความไม่ใช่ตัวตนต้นขบวนจะนำด้วยกังสดาลเครื่องดนตรีที่มีลักษณะคล้ายคล้องใช้นำหน้าขบวนเวลาตีมีเสียงดังกังวานเป็นการตีบอกว่าขบวนกำลังจะเคลื่อนผ่านมาซึ่งความเชื่อนี้ได้รับอิทธิพลมาจากชาวไทยใหญ่ตุงสามหางคือธงที่ใช้นำหน้าขบวนศพสู่สุสานเป็นสัญลักษณ์แทนจิตวิญญาณของบุคคลนั้นๆเพราะมีชื่อวันเดือนปีเกิดและวันตายอยู่ด้วยทำจากผ้าไหมดิบสีขาวตัดเป็นรูปคล้ายตัวคนข้างล่างตัดเป็นสามแฉกหรือสามหางประดับลวดลายดอกไม้จากกระดาษทองฉลุในพระธรรมบทเรื่องมัทธกุณฑรีภาคหนึ่งกล่าวถึงตุงสามหางว่าเป็นเครื่องหมายของเทพพยดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงหรืออีกความหมายหนึ่งคือไตรสรณะจึงเชื่อกันว่าผู้ตายจะสามารถเกาะชายตุงเพื่อขึ้นสวรรค์ได้ถุงข้าวด่วนสำหรับใส่อาหารหมากเมี่ยงเสบียงไว้ให้ผู้ตายใช้เดินทางไปสู่ปรโลกเนื่องจากไม่มีใครทราบได้ว่าระยะทางนั้นไกลเท่าใดลูกหลานและญาติมิตรจึงจัดเตรียมเสบียงต่างๆไว้ให้เป็นการแสดงความรักและความอาลัยต่อผู้จากไปนอกจากนี้ถุงข้าวด่วนยังมีความหมายเชิงเปรียบเทียบที่สอนให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่รับรู้ว่าหากบุคคลใดสร้างกุศลดีก่อกรรมดีก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นปัจจัยซึ่งเปรียบได้กับถุงเสบียงที่จะช่วยให้เดินทางไปยังที่ที่มีความสุขในภพหน้า